กองบัญชาการช่วยรบที่3รับมอบปุ๋ยหมักจำนวน 1,000 ถุงตามโครงการเซ็นทรัลกรีนโปรเจกต์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบข้างให้ใช้กับพืชผักอินทรีย์พลตรีกิตติพงษ์แจ่มสุวรรณผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3เป็นผู้แทนรับมอบปุ๋ยหมักจำนวน 1,000 ถุงตามที่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจัดทำโครงการเซ็นทรัลกรีนโปรเจกต์เพื่อประกาศสงครามขยะตามนโยบายของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือคัดแยกขยะเปียกและมีการกำจัดในครัวเรือนสถานที่ราชการและทุกภาคส่วนเพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกสามารถลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกจึงได้มีการนำขยะและวัสดุเหลือใช้ที่เกิดภายในศูนย์การค้าจำพวกผักผลไม้เศษอาหารใบไม้เศษหญ้านำแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักมาใช้กับต้นไม้ภายในบริเวณศูนย์การค้าและแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบข้างพร้อมมอบให้กับทางกองบัญชาการช่วยรบที่3เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป